ก็กลับมาต่อกันที่เกม Red Build Azul กันใน EP ที่2นะครับก็เล่นต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่จบวันไปนะครับก็มีในส่วนของภารกิจใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาครับภารกิจนี้มาจากกัปตันบรีฟนะครับก็เขาบอกว่าเราต้องการใส่หมีขั้วโลกน่ารักน่ารักบนขวดฟอกขาวของเราและเสริมเข้าไปว่าเราบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับสวนสัตว์เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจข้อความที่สะอาดของเราคุณจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำนะสร้างห้องน้ำอย่างน้อย1ห้องไม่เพียงแต่ลูกค้าของคุณจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเรายังบริจาคเงินให้คุณด้วยแล้วก็ภารกิจนะครับข้างล่างก็คือการสร้างห้องน้ำนั่นเองนะครับก็ทำการปักหมุดในส่วนของเควสหรือภารกิจนี้เลยก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอหยุดเวลาสักครู่นะครับมาทบทวนกันนิดนึงครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3กรงแล้วสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจที่ผมทำการพินหรือว่าทำการฟิกเอาไว้อยู่นะครับก็คือภารกิจ1นะครับปลดล็อกในส่วนของแพ็คพลังงานครับก็คือกังหันลมนะครับภารกิจที่2คือต้องให้มีผู้เข้าชมนะครับอย่างน้อย50คนภายใน1วันนะครับแล้วก็ภารกิจที่เพิ่งได้เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นภารกิจเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ำนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีในส่วนของแต้มวิจัยนะครับ10แต้มครับมีขึ้นเตือนนะครับในเรื่องของสัตว์ครับคือความหิวนะครับมีอยู่1กรงนะครับเราสามารถกดติดตามได้ก็ลองติดตามดูปรากฏว่ากรงกระต่ายเนี่ยมีความหิวครับหิวทำไมครับหิวทำไมครับเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่นะครับก็โอเคอาหารเนี่ยโอเคละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื่องมาจากว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนของผู้ดูแลสัตว์นะครับก็วิธีการดูวิธีการเช็คนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดผู้ดูแลสัตว์นะครับให้เรามาคลิกที่ตรงช่องขายตั๋วหรือตู้ขายตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่พนักงานสวนสัตว์ครับการเลือกพนักงานสวนสัตว์นะครับจะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับก็ให้เราดูในส่วนของประเภทลูกจ้างครับประเภทลูกจ้างก็คือพนักงานที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับก็ในตำแหน่งคนดูแลสัตว์เนี่ยจะมีอยู่1คนครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนไปในหมวดหมู่ของผู้สมัครนะครับก็จะเป็นในส่วนของมีลูกจ้างคนใหม่นะครับทำการยื่นใบสมัครเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเปิดรับหรือว่าเปิดสมัครในส่วนของการยื่นใบสมัครตำแหน่งนั้นๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ตำแหน่งอะไรเลยก็ตอนนี้เนี่ยผมมีลูกจ้างมาใหม่1คนครับมีการยื่นใบสมัครมาเรียบร้อยแล้วในตำแหน่งคนดูแลสัตว์นะครับแล้วก็ในตำแหน่งของพานโรงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนดูแลสัตว์กันก่อนนะครับก็ตอนนี้มีผู้สมัครมา1คนนะครับทำการดูเลย1ดาวนะครับชื่อดิมาคัสครับแล้วก็เงินเดือนเนี่ย70-130นะครับทำการจ้างเลยครับตรงนี้ผมขอข้ามรายละเอียดในส่วนของพวกสกิลพวกนี้ไปนะครับก็เอาคร่าวๆกันแล้วกันประสบการณ์ครับเลเวล10ครับความสุภาพก็ตามนี้เลยจรรยาบรรณในการทำงานพลังงานความภูมิใจในการทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะได้หรือว่าคัดกรองในส่วนของลูกจ้างที่ดีๆเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้เป็นช่วงท้ายๆเกมหรือช่วงกลางเกมดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ลูกจ้างที่มาสมัครนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมายครับคือสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยคือมีใครก็รับๆไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการเมเนจคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เราไม่อยากได้อีกทีนึงครับเพราะว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพวกสกิลต่างๆค่าต่างๆของลูกจ้างเนี่ยสามารถอัพได้นะครับก็คือจ้างเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีการเพิ่มในส่วนของค่าสกิลต่างๆด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอจ้างผู้ดูแลสัตว์นะครับอีก1คนแล้วก็หลังจากที่จ้างเรียบร้อยแล้วก็จะมีขึ้นเตือนนะครับว่าจะปิดรับสมัครตำแหน่งนี้เลยไหมหรือว่าจะรับต่อไปเรื่อยๆครับก็ผมขอปิดไว้เลยตอนนี้เลือกเพียงแค่2คนพอนะครับกลับไปอีก1ตำแหน่งที่ผมทำการเปิดรับสมัครนะครับก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งพานโลครับตรงนี้เนี่ยผมเท่าที่ดูคือค่อนข้างจำเป็นนิดนึงเพราะว่ายิ่งต่อไปเนี่ยอีกไม่นานครับประมาณสักสัปดาห์นึงเนี่ยเดี๋ยวชื่อเสียงของสวนสัตว์เราเนี่ยยิ่งสูงขึ้นก็จะมีคนที่เข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยพานโรงจำเป็นยังไงครับพานโรงคือคนที่คอย เก็บกวาดขยะที่อยู่บนพื้นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าจำเป็นมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจ้างเพิ่มอีก1ตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็ทำการดูเลยแล้วก็
ชื่อเอมิลครับดาวกับนิดๆไม่ถึงครึ่งดาวนะครับก็ทำการจ้างเลยสกิลตามนี้นะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้เน้นสนใจสกิลอะไรมากมายครับก็ทำการจ้างเลยแล้วก็ปิดรับตำแหน่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราต้องการเนี่ยค่อยเปิดรับอีกทีเพราะอะไรครับเพราะว่าการสมัครรับตำแหน่งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอย่างเช่นในตำแหน่งพาโลนะครับการจัดหาพนักงานครับเราจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของเงินทุนในแต่ละวันที่เราต้องเสียนะครับอย่างเช่นค่าบริหารจัดการเนี่ยหรือเป็นระดับต่ำสุดนะครับอย่างน้อยวันละ5เหรียญนะครับหรือออกในส่วนของโซเชียลหรือสื่อสังคมครับเสียเพิ่มนะครับวันละ30เหรียญครับสุดท้ายลงประกาศในเว็บหางานครับเสียเพิ่มอีก50เหรียญครับซึ่งมันจะรวมอยู่ตรงนี้ครับต้นทุนต่อวันก็คือรายจ่ายที่เราต้องเสียในการหาลูกจ้าง1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับต่อวันซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้กี่วันด้วยในการหาตำแหน่งนั้นๆ นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับลำดับต่อไปครับเรามาดูในส่วนของเมื่อกี้ผมติดที่พนักงานดูแลสัตว์นะครับก็ต้องมาดูว่าทำไมกรงนี้ถึงไม่มีคนเอาอาหารมาครับให้เราคลิกไปที่ตำแหน่งคนดูแลสัตว์ครับสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นคนใส่ชุดสีเขียวๆตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เราเปิดสวนสัตว์ไปแล้วมันใหญ่มากเราหาไม่เจอเนี่ยเราสามารถคลิกไปที่ตู้ขายตัวครับแล้วก็เลือกไปที่พนักงานสวนสัตว์ครับเลือกไปที่ประเภทลูกจ้างก็ได้ครับประเภทลูกจ้างเนี่ยมันก็จะบอกว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเรามีลูกจ้างทั้งหมดกี่คนนะครับอย่างเช่นคนดูแลสัตว์เนี่ยจะมีทั้งหมด2คนครับก็ทำการกดคลิกหาคลิกดูรายละเอียดนะครับตอนนี้จะมีคนที่ชื่อริวครับแล้วก็ดีมาคัสที่เพิ่งจะจ้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตรงนี้ให้เราหาคนชื่อริวกรอนแล้วก็เลือกโซนครับเราจะเห็นว่าใน EP แล้วเนี่ยผมทำการเลือกโซนเพียงแค่2อันตรงนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทำไมผมถึงไม่เลือกทีเดียว3โซนเลยก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องมานั่งเวทงานครับเพราะว่าในกรณีที่เราเปิดสวนสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยสัตว์มีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะต้องมีการให้อาหารครับมีการเก็บในส่วนของขี้สัตว์ต่างๆหรือมูลสัตว์ต่างๆภายในกรงนะครับซึ่งบางทีแล้วงานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับการที่เราให้พนักงานคนเดียวเนี่ยดูแลทั้งสวนสัตว์อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับตรงนี้ผมก็เลยทำการจ้างพนักงานใหม่ขึ้นมาอีกคนนึงแล้วก็ในอีพีแล้วเนี่ยคนเก่าผมทำการฟิกโซนแค่2กรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนใหม่เนี่ยมาทำการดูแลกรงนี้ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมกรงนี้ถึงไม่มีอาหารมาเสริมนะครับก็กลับไปรีพีทขั้นตอนเดิมหรือจะติ๊กที่คนใหม่ก็ได้ครับพอดีว่าผมเห็นแล้วว่าคนใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็จะน่าจะชื่อดีมาคัสนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคดีมาคัสครับแล้วก็เลือกคำว่าโซนนะครับเลือกดูแลกรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของกรงกระต่ายนั่นเองโอเคตามนี้เราก็เดี๋ยวจะเริ่มเดินเวลานะครับก็จะเริ่มเดินจากเวลาระดับ1ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปครับมาเช็คในส่วนของภารกิจกันต่อนะครับให้เราทำการปลดล็อกในส่วนของกังหันลมนะครับก็เข้าไปดูในศูนย์วิจัยครับกังหันลมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเลยก็ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นมีข่าวมาครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามข่าวไปแล้วกันเพราะว่าข่าวเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับเควสรายละเอียดต่างๆซึ่งก็เท่าที่ผมลองอ่านดูนะครับก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่ครับก็คือแค่แถลงเฉยๆว่ามันมีนวัตกรรมใหม่นู่นนี่อะไรเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างในข่าวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของข่าวเกี่ยวกับกังหันลมนั่นเองก่อนหน้านี้ภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะครับได้เงินรางวัลมา100เหรียญครับแล้วก็ไปดูกันที่ภารกิจต่อไปนะครับในส่วนของผู้เข้าชมใน1วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็สุดท้ายนะครับภารกิจสร้างห้องน้ำก็ตอนนี้แต้มวิจัยเนี่ยน่าจะยังไม่พอครับผมจะไปดูในส่วนของห้องน้ำก่อนครับห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับใช้แต้มวิจัย5เพราะฉะนั้นเรารออีกสักครู่ครับตอนนี้เรามีแค่2เท่านั้นถึงจะมาทำการปลดล็อกในส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วค่อยทำการสร้างกันอีกทีนึงก็ตอนนี้มีเงินอยู่ 2,871 เหรียญ นะครับในเมื่อเราอยู่ว่างครับผมไม่มีอะไรทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูที่แผนที่โลกครับตอนนี้มีสัตว์อะไรมาใหม่หรือเปล่าครับมีกระต่าย 2,000 นะครับ2สีมีหมูครับหมูดำแล้วก็มีห่านครับขึ้นว่านิวเนี่ยแปลว่าห่านพันนี้
เรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูในส่วนของกรงที่เรามีก่อนครับก็จะมีห่านตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็สิ่งที่มีขายเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอามาหมดเลยดีไหมเอามาหมดเลยดีกว่าครับตอนนี้เน้นเอาสัตว์เยอะไว้ก่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ครับตอนนี้9เต็ม21ครับยังเหลือๆนะครับในส่วนของห่านในส่วนของหมูครับตอนนี้เรามีหมูตัวเมียนะครับหมูที่มีขายหรือให้การช่วยเหลือก็ยังเป็นตัวเมียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาดีไหมไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวผู้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับหมูที่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอายุเยอะด้วยนะครับตรงนี้ต้องดูอายุดีๆเพราะว่าถ้าเราอยากจะเอามาขยายพันธุ์เนี่ยบางทีแล้วยิ่งอายุเยอะเนี่ยมันจะทําให้การขยายพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ยากด้วยนะครับตรงนี้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กระต่ายของผมเนี่ยเราสามารถดูในส่วนของสัตว์ที่อยู่ในกรงตอนนี้นะครับจะมีกระต่ายพันธุ์สีออกส้มๆแล้วก็กระต่ายพันธุ์สีน้ำตาลนะครับกระต่ายพันธุ์สีน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวผู้ครับแล้วที่มีขายสีน้ำตาลเป็นตัวเมียโอ้นะเอามานะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอากระต่ายสีน้ำตาลตัวเมียมาอีก1ตัวนะครับมาใส่กรงนี้เลยจะได้เข้าคู่กันครับตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยครับภายในกรงนี้นะครับนอกจากอาหารที่ให้แล้วก็จะมีในส่วนของมูลสัตว์อีกตรงนี้เราต้องเวทในส่วนของงานของพนักงานให้ดีนะครับแล้วก็ใน EP ที่แล้วครับผมได้ทำการเพาะพันธุ์ในส่วนของกระต่ายนะครับก็มาดูรายละเอียดกันครับกระต่ายตอนนี้นะครับได้น่าจะเป็นกระต่ายที่ออกมาเป็นพันธุ์สีน้ำตาลนะครับตรงนี้รายละเอียดครับการที่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับสีขาวเนี่ยมาผสมพันธุ์กันโอกาสที่จะได้สีขาวเนี่ย 54% ครับโอกาสที่ได้สีน้ำตาล 46% นะครับก็ตามนี้เลยตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมันออกลูกเรียบร้อยแล้วจาก EP ที่แล้วนะครับลูกเนี่ยที่ออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการดูแลตัวอ่อนหรือว่าตัวเล็กที่เพิ่งออกมานะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลา2วันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการถูกส่งไปไว้ที่กรงกระต่ายนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรขึ้นมาแล้วอ๋อโอเคตอนนี้มีแจ้งเตือนในส่วนของสัตว์ครับก็จะมีสัตว์อยู่1ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปคืออยู่ในสถานอนุบาลสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระต่ายตัวน้อยครับชื่อจัสติกนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องรอเวลาในส่วนของการทำเควสนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เข้าชมนะครับ50คนแล้วก็ในส่วนของภารกิจการรีเสิร์ชหรือวิจัยเกี่ยวกับห้องน้ำเพราะฉะนั้นผมจะทำการเร่งเวลาไปเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้หลังจากจบ1วันเนี่ยแนะนำว่าในแต่ละวันนะครับพอจบไปแล้วก็ให้เราเข้าไปดูที่แผนที่โลกนะครับเพื่อที่เราจะได้ในส่วนดูในส่วนของสัตว์ใหม่ๆครับโอเคตอนนี้จบไปแล้วอีก1วันนะครับมีภารกิจขึ้นมาครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นภารกิจที่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการสร้างในส่วนของม้านั่งครับซึ่งผมเนี่ยสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อภารกิจขึ้นมาเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยเลยโอเคตอนนี้เวลาขอปรับเป็นระดับหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในส่วนของแผนที่โลกนะครับดูว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างเราจะเห็นว่ามีห่านมาใหม่นะครับซึ่งมันขึ้นเป็นคำว่านิวเนี่ยแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เรายังไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นเอามาให้หมดครับโอเคแล้วก็กลับไปไว้ที่กรงของเรานะครับก็ตรงนี้น่าจะต้องรอเวลาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ตอนนี้มีในส่วนของรายละเอียดขึ้นมานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำเป็นต้องตัดสินใจนะครับศิลปะหรือสามัญสำนึกครับก็ตรงนี้เนี่ยเขารายละเอียดนะครับคร่าวๆเลยแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวอักษรนี่ค่อนข้างจะเล็กเหลือเกินก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้ห่านนะครับมาระบายสีเนี่ยให้กลายเป็นนกยูงหรือสัตว์ใหม่ๆได้ซึ่งถ้าเราโอเคตกลงเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยแฟร์กับคนที่เข้ามาชมเท่าไหร่ครับคือเหมือนกับประมาณว่าหลอกเขาว่ามีสัตว์ชนิดใหม่มามีนกยูงมาใหม่มานะแต่จริงแล้วมันคือเป็ดไม่ใช่ครับมันคือห่านครับที่เอามาระบายสีนั่นเองตรงนี้ขอปฏิเสธไปเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในEPแล้วขอเน้นในเรื่องของการสร้างสวนสัตว์ที่มีคุณธรรมนะครับหรือเป็นคนดีก่อนนะครับตรงนี้
โอเคครับก็ตอนนี้มีค่าในส่วนของค่าวิจัยนะครับอยู่ที่5แล้วน่าจะยังไม่ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคสามารถปลดล็อกในส่วนของห้องน้ำได้แล้วนะครับก็ทำการปลดล็อกเลยแล้วก็ภารกิจของเราคือการสร้างห้องน้ำนะครับก็เข้าไปที่หมวดหมู่ของการสร้างครับห้องน้ำอยู่ในหัวข้อตัวนี้ครับ facility ครับแล้วก็เข้าไปเลือกส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยจะมี2แบบนะครับเป็นห้องน้ำแบบกระท่อมครับแล้วก็ห้องน้ำแบบอิฐแดงเอาเป็นกระท่อมแล้วกันครับผมจะเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ด้านนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็เว้นไว้1ช่องนะครับเผื่อให้คนเดินครับแล้วก็ตรงนี้ทำการสร้างในส่วนของทางเดินนะครับโอเคเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับมีสัตว์มาส่งใหม่ครับ1ตัวเราจะเห็นว่ามันมีมูลครับมีมูลสัตว์ที่ยังไม่ได้เก็บด้วยนะครับแล้วก็นะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระต่ายตัวใหม่มาทำไมไม่มีคนเหมือนไม่ค่อยพอใจในส่วนของราคาตั๋วครับเมื่อเรากดที่ราคาตั๋วนะครับเราจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับราคาตั๋วค่าบัตรผ่านประตูเนี่ย5เหรียญครับซึ่งมีคนที่ไม่ได้ซื้อด้วยครับทั้งหมด2คนจาก15คนนะครับโอเคก็ยังรับได้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ทำการลดราคานะครับแล้วก็โอเคภารกิจห้องน้ำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรับเควสรับในส่วนของเงินรางวัลนะครับได้มา500เหรียญครับแล้วก็ผู้เข้าชมเนี่ย50คนใน1วันผมคิดว่าณตอนนี้ดูจากปริมาณการซื้อตั๋วแล้วอยู่ที่ประมาณสัก20คนเองก็ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์ของผมน่าจะยังมีน้อยเกินไปนะครับไปดูในส่วนของแผนที่โลกอีกสักนิดนึงมีกระต่ายมาใหม่แล้วก็แค่นี้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอเอาในส่วนของห่านไปผสมพันธุ์กันได้ไหมก็รายละเอียดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้เราเลือกที่เพาะพันธุ์นะครับเราก็จะมีสล็อตที่เราจะสามารถใช้เพาะพันธุ์ได้เนี่ยทั้งหมด2สล็อตครับคือ2สล็อตนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับสล็อตแรกครับยังว่างอยู่ผมทำการเลือกคู่ผสมครับแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของห่านนะครับห่านที่เราสามารถผสมพันธุ์กันได้ตอนนี้จะมีคู่สีขาวนะครับ2ตัวตัวผู้สีขาวตัวเมียสีขาวนะครับได้ออกมาเป็นสีขาวแล้วก็สีอะไรสักตัวหนึ่งไม่รู้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับเพราะว่าลิสต์ตามนี้เนี่ยเราคือเราต้องให้ขึ้นลิสต์ตามนี้ถึงจะสามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถผสมพันธุ์กันได้เพียงแค่แบบเดียวนะครับซึ่งถ้าโชคดีนะครับได้ในส่วนของลายหรือแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยมีอันนี้ถือว่าโชคดีครับโอเคครับทำการยืนยันเลยอ้าวแปลว่าสักครู่นะครับแปลว่าเมื่อสักครู่นี้มันขึ้นว่าต้องการจะทำแพงไหมแปลว่าห่านของเราเนี่ยตัวเมียครับมีการท้องอยู่แล้วโอเคอันนี้คือรูปแบบของธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบของธรรมชาติเนี่ยมาแตกต่างจากที่เราหยิบมาผสมพันธุ์กันเองยังไงก็สมมติว่าในกรณีนี้นะครับมันมีสัตว์หลายๆชนิดหลายๆแบบหลายๆสายพันธุ์นะครับในประเภทห่านนะครับอยู่ในกรงเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะผสมพันธุ์กันโดยที่เราอาจจะได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราหยิบมาเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะผสมสีอะไรกับสีอะไรนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยปลดล็อกมาสักประมาณ10แบบละซึ่งถ้าเราเลี้ยงไว้ในกรงแล้วปล่อยให้มันผสมพันธุ์กันเองเนี่ยมันอาจจะเกิดซุ่มเกิดแบบนู้นแบบนี้อะไรมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราหยิบขึ้นมาผสมพันธุ์โดยที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะผสมพันธุ์ประเภทไหนนะครับนี่คือความแตกต่างครับประมาณนี้เอาละครับมีสัตว์ชนิดใหม่มาแล้วเป็นห่านครับเหมือนเดิมก็เดี๋ยวมารอลุ้นครับผมจำไม่ได้โอ้เป็นแพ็คเลยครับก็ตอนนี้นะครับมีรายละเอียดขึ้นมาครับว่าตอนนี้เราค้นพบห่านทั้งหมด5แบบแล้วนะครับก็โอเคเลยแล้วก็ขอย้อนกลับไปดูที่ตัวอนุบาลสัตว์นะครับนิดนึงก็เลือกคู่ผสมครับดูที่ห่านครับเนี่ยครับที่ผมบอกคือสมมุติว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้พันธุ์นี้ใช่ไหมครับก็ณตอนนี้เรามีพันธุ์นี้เรียบร้อยแล้วถ้าเราปล่อยไว้มันอาจจะผสมพันธุ์กันมั่วได้ตัวนู้นได้ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ต
ัวนี้ก็คือหยิบ2ตัวนี้มาผสมพันธุ์กันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ผมบอกไปก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าพันธุ์นี้สามารถเอาไปแลกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอผสมพันธุ์ก่อนก็แล้วกันเอาเป็นผสมพันธุ์ตัวนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแลกนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆรู้สึกจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่รู้สึกว่าจะหยิบไปแล้วนะครับก็คือตัวที่เราเลือกผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะหยิบไปเลี้ยงไว้ในตัวสถานอนุบาลสัตว์เลยนะครับก็คือจะไม่ได้โชว์ในส่วนของในกรงตรงนี้นะครับก็ต้องเมเนจให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีแล้วสมมติว่าผมมีหมู2ตัวแล้วก็หยิบไปผสมพันธุ์กันเนี่ยเท่ากับว่ากรงนี้จะว่างทันทีนะครับตอนนี้มีขึ้นเตือนเกี่ยวกับสัตว์ป่าครับเขาบอกว่าของเล่นในกรงบางกรงนะครับไม่พอเพราะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยมีเยอะขึ้นนะครับก็ทำการติดตามครับมันขึ้นมาแล้วก็คือในกรงของกระต่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเพิ่มในส่วนของเล่นไปนะครับก็ตอนนี้เป็นคือผมมีแค่ลูกบอลเล็กครับโอเคเอาสัก2ลูกแล้วกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปดูในส่วนของแผนที่โลกสักนิดนึงโอ้มีห่านมาใหม่ครับแต่ว่าเป็นห่านที่เรามีแล้วรู้สึกว่าห่านอันนี้เราแลกได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมขอเช็คสักนิดนึงหรือว่าเขาปิดลับไปแล้วในการแรกครับโอเคเป็นห่านตัวนี้ที่เราเอาไปผสมพันธุ์อยู่เดี๋ยวต้องรออีกสักประมาณ2วันนะครับเพราะว่าการผสมพันธุ์เนี่ยน่าจะรอสักประมาณ2วันแล้วก็อีก2วันคือการเอาตัวลูกไปทำการดูแลอนุบาลโอเคผมขอเอาตัวนี้มาละกันตัวนี้มันเป็นสีแปลกๆนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ไว้ในกรงห่านตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรามาเช็คในส่วนของการเพาะพันธุ์กันสักนิดนึงก็ดูในส่วนของการจัดการครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตั้งท้องนะครับโอเคก็ปล่อยมันไปก่อนครับปล่อยมันไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เราต้องรอเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเร่งความเร็วไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจนะครับเหลืออยู่แค่ภารกิจเดียวนะครับคือภารกิจให้ได้ยอดในส่วนของผู้เข้าชมครับ50คนใน1วันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาเป็ดเอาห่านนะครับไปแลกงูได้แต่ว่างูเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายตอนนี้มีภารกิจใหม่เข้ามาครับมาจากคุณพอตเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมขอข้ามรายละเอียดไปเลยนะครับเนื่องจากตัวเล็กมากครับภารกิจครับคือต้องให้ได้สัตว์ทั้งหมด25ตัวหรือ25ชนิดนะครับตรงนี้ก็ทำการรับเควสไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งเควสครับมาจากมิสเตอรี่นะครับต้องเป็นเจ้าของมินิบัสอย่างน้อย4คันนะครับบนเส้นทางหมู่บ้านขอบฟ้าครับรู้สึกว่าตอนนี้เรามีอยู่2คันครับจากใน EP แล้วเราซื้อเพิ่มไป1คันนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอลดเวลาไปเป็นระดับ1สักนิดนึงโอเคในส่วนของรถบัสนะครับก็มาคลิกที่ตรงจุดขายตั๋วนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูขนส่งครับแล้วก็เลือกไปที่แก้ไขนะครับตอนนี้เรามีรถบัสสายนี้เนี่ยก็คือหมู่บ้านขอบฟ้านะครับอยู่2คันแล้วเขาให้เรามีทั้งหมด4คันครับก็ทำการสั่งเพิ่มนะครับไม่ใช่ออนะครับเมื่อกี้มือผมเกือบลั่นก็สั่งเพิ่มอีก2คันครับแต่เงินไม่พอแล้วครับอ๋อนี่ครับใช้คันละ 2,000 2คันก็ 4,000 ครับเหลือ800ภารกิจสำเร็จเรียบร้อยครับได้เงินคืนมา 1,500 ครับโอเคครับก็ข้อดีของการมีรถมินิบัสเพิ่มข้อดีคืออะไรครับมันก็จะมีในส่วนของผู้เข้าชมนะครับเข้ามาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็รถแต่ละคันเนี่ยจะขนผู้เข้าชมมาประมาณนึงเนี่ยครับมาแล้ว2คันประมาณนี้นะครับก็คือต่อไปเนี่ยเราจะมีผู้เข้าชมเนี่ยเพิ่มขึ้นครับอย่างในตอนนี้มีผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ17คนใช่ไหมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแน่ๆครับตอนนี้มีขึ้นเตือนในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีสัตว์ที่เกิดมาใหม่ครับไปดูกันก็ตรงนี้ครับมันขึ้นมาว่าสัตว์กระต่ายนะครับต้องบอกว่ากระต่ายเนี่ยทำการผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวลูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นตัวนี้หรือเปล่าเราก็ทำการส่งกลับครับส่งกลับกรงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราสามารถดูได้นะครับว่าสัตว์ที่เพิ่งเกิดเนี่ยคือตัวอะไรครับก็จะชื่อเฟอร์กี้ครับเฟอร์กี้เป็นตัวสีออกส้มๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเล็กๆนี่เอง
แล้วก็ตอนนี้ผมอยากเพาะพันธุ์ห่านมากเลยเดี๋ยวผมพาดูกันครับรู้สึกว่าห่านของเราเนี่ยตอนนี้ตั้งท้องแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ครับว่าลูกเนี่ยที่เกิดที่จะเกิดออกมานะครับเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการปลดล็อกในส่วนของระบบอัลตราซาวด์ก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าสัตว์ที่กำลังท้องอยู่เนี่ยจะเกิดมาเป็นแบบไหนครับแต่ช่างมันครับเกิดแบบไหนก็เอาหมดครับโอเคก็ไปดูในส่วนของห่านอีกสักนิดนึงเนื่องมาจากว่าผมสามารถผสมพันธุ์ห่านสีขาวนะครับได้อีกเพราะฉะนั้นผมจะทำการผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากได้ตัวนี้เพิ่มเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกในส่วนของงูได้นะครับก็ทำการยืนยันเลยโอเคครับตอนนี้มีห่านพันธุ์ใหม่มาโอเคห่านพันธุ์ใหม่น่าจะเป็นพันธุ์นี้ครับโอ้เสียดายจังครับเพิ่งจะเพาะพันธุ์อันนี้ไปไม่เป็นไรครับช่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วก็ไปดูในส่วนของแผนที่โลกสักนิดนึงครับณตอนนี้มีกระต่ายมีห่านตัวเดิมๆครับเขาฉะนั้นไม่เอาแต่ว่ามีกระพริบตรงนี้การกระพริบตรงนี้คือหมายความว่าเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเรามีสัตว์ที่เขาต้องการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ทำการแลกนะครับเพราะว่าเราเอาไปผสมพันธุ์อยู่เดี๋ยวรอให้มันผสมพันธุ์เสร็จก่อนจริงๆมันก็เสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่ารอให้ลูกรอให้ในส่วนของโปรเซสมันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำการแลกก็ยังไม่สายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำการสร้างในส่วนของกรงที่เป็นกรงสีส้มตัวนี้น่าจะเป็นทะเลทรายครับเพื่อที่รองรับในส่วนของงู2ตัวนี้นะครับกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างพื้นที่ว่างๆตรงนี้เลยก็แล้วกันเป็นกรงแบบทะเลทรายครับก็จัดไปครับพื้นที่ว่างๆตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ประตูครับแล้วก็ในส่วนของน้ำครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ของเล่นเผื่อไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแอบไปบ่อยเอาสัก2อันครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมจะดูนะครับอ๋อโอเคจะเป็นในส่วนของผู้ดูแลสัตว์นะครับก็คนนี้เนี่ยดูแล2โซนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกำหนดให้อีกคนนึงนะครับดูแล2กรงนี้นะครับน่าจะชื่อเป็นดิมาคัสนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคก็ดูแล2โซนนี้2กรงนี้ไปนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าผู้เข้าชมจะเพิ่มขึ้นเป็น 34/50 ครับก็เดี๋ยวเรามารอดูวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันที่สัตว์แลกเปลี่ยนมีสัตว์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ครับอันนี้จะเป็นขึ้นเตือนนะครับโอเคแล้วก็แปลว่าเราพอพันเสร็จแล้วหรอหรือว่ามันมีสัตว์ที่สามารถอ๋อสงสัยมันถูกส่งกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเช็คให้ชัวร์ก่อนสักนิดนึงตัวที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนนะครับตัวนี้สัตว์เหมือนเดิมนะครับสัตว์ที่เราสามารถส่งเคราะห์ได้ผมขอดูก่อนว่าโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายสีดำน้ำตาลหัวขาวนะครับดำน้ำตาลหัวขาวจะเป็นตัวพ่อนะครับตัวพ่อตัวนี้ดำน้ำตาลหัวขาวอ้าวแปลว่าผมมีหลายตัวเลยก็จะมีอยู่อีก2ตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทำการแลกก่อนแรกผมขอดูก่อนตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ที่เข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตัวผู้นะครับไปแลกดีกว่าตามนี้เลยแล้วก็ดูการแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ผมมี2ตัวนะครับตัวตัวเมียเนี่ยเพิ่งเกิดครับตัวผู้เนี่ย20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวแก่ไปแลกดีกว่าครับก็ทำการเลือกนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนครับได้งูมา2ตัวกลับไปที่สวนสัตว์ครับทำการแอดในส่วนของพื้นที่นะครับตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับสมมติว่าถ้าผมแอดในส่วนของพื้นที่ที่เป็นหญ้าครับมันขึ้นเลยว่าที่อยู่อาศัยครับงูเนี่ยไม่ชอบที่อยู่อาศัยที่อยู่ในหญ้านะครับถ้าเราแอดในส่วนของกรงทะเลทรายครับมันจะชอบมากครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดบอกครับว่างูเนี่ยควรจะเลี้ยงในกรงที่เป็นกรงทะเลทรายเท่านั้นตอนนี้มีขึ้นเตือนในส่วนของราคาตั๋วอ้าวราคาตั๋วตอนนี้เขาบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยถูกไปแต่ผมมองว่ามันโอเคอยู่นะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันไม่ได้ทุกคนนะครับที่จะซื้อราคานี้ก็ยังไม่ขอขึ้นนะครับในส่วนของราคาตั๋ว
ต่อไปจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัตว์ครับน้ำเหลือน้อยแล้วก็ของเล่นสัตว์ครับไปดูที่น้ำก่อนมันจะมีกรงที่มีน้ำเหลือน้อยครับก็คือกรงกระต่ายนั่นเองเพราะเนื่องมาจากว่ากระต่ายมีเยอะขึ้นครับก็ไม่ต้องกลัวครับเราก็ทำการเพิ่มในส่วนของน้ำไปนะครับโอเคแล้วก็กรงที่มีในส่วนของของเล่นสัตว์ครับไม่พอก็ทำการเพิ่มเข้าไปเลยก็จะเป็นกรงกระต่ายเหมือนเดิมนะครับก็เนื่องมาจากว่าจะเห็นว่ามันมีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของกระต่ายก็เพิ่มอีกสัก2อันก็แล้วกันอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายในส่วนของกรงนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยรายละเอียดในการขยายกรงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับณตอนนี้ในส่วนของภารกิจครับก็จะเหลือเพียงแค่ผู้เข้าชมใน1วันเนี่ยให้ได้อย่างน้อย50คนครับแล้วก็ต้องมีสัตว์อย่างน้อย25ตัวหรือ25ชนิดนะครับไปดูส่วนของการวิจัยก่อนครับการวิจัยตอนนี้มีคะแนนอยู่15คะแนนครับผมอยากวิจัยอะไรดีผมแนะนำนะครับสมมติว่าถ้าใครเล่นสายที่เน้นพัฒนาในส่วนของกรงเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะเป็นพวกของเล่นเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในกรงนะครับให้เราเลือกในส่วนของกรงครับอันแรกเลยมันจะขึ้นรายละเอียดเป็นจุดๆที่เป็นไฮไลท์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ให้เราทำการเพิ่มครับเนื่องมาจากว่าผมน่าจะเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอเป็นจุดนี้ไปดีกว่าครับ1ได้เป็นของเล่นครับโอเคถือว่าดีเลยแล้วก็ในส่วนของที่กำบังสัตว์นะครับอ๋อโอเคแล้วก็เราได้ของเล่นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำการขยายกรงสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังเหลืออยู่ครับในส่วนของอ้าวอาหารหมดไม่ได้ซื้อเลยไฟอย่างนั้นเช็คอาหารตรงนี้ยังไม่มาครับอาหารยังเหลือโอเคแล้วก็ตรงนี้น่าจะเหลือเพียงแค่รอเวลาอย่างเดียวครับรอเวลาจบเควสนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มภาพเร่งเวลาไปเลยแล้วก็จากใน EP เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามันจะมีบางคนครับที่จะเป็นคนแบบพิเศษครับคือจะเป็นVIP ครับก็จะมีในส่วนของพวกพ่อค้ามั่งแล้วก็ในส่วนของพนักงานที่ให้คะแนนเลยประมาณนี้นะครับประเมินในส่วนของสวนสัตว์ของเรานะครับก็เราต้องทำการดูให้ดีด้วยแต่ถ้าไม่ดูจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นข่าวของคิงคองนะครับก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีสัตว์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของกระต่ายสีส้มๆนะครับเรามีเยอะเลยกระต่ายสีส้มนะครับตอนนี้นะครับเรามีอีเวนต์พิเศษขึ้นมานะครับต้องบอกว่าอีเวนต์ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการแรนดอมขึ้นมานะครับแล้วก็จำเป็นที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับว่าอย่างอีเวนต์นี้เนี่ยเกิดไฟป่าครับแล้วก็เราจะสามารถบริจาคเงินช่วย เหตุการณ์นี้ไหมเพื่อช่วยเหลือในส่วนของสัตว์ที่ถูกไฟป่ามีผลกระทบกับไฟป่านะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราช่วยนะครับเราเสียเงิน 1,000 เหรียญแล้วก็จะได้ในส่วนของค่าคุณธรรมมา5ครับหรือช่างมันครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ช่างมันตรงนี้ผมอย่างที่บอกนะครับมีเงินเหลือพอดีก็ทำการช่วยเหลือไปครับทุกชีวิตมีค่าครับอ้าวได้ในส่วนของสัตว์มาใหม่ด้วยจะเป็นตัวคาปิบาร่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำการช่วยเหลือแน่เลยก็เดี๋ยวผมเอามาไว้กรงนี้ก่อนแล้วกันครับมาไว้กับหมูก่อนจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมีไม่พอใช่ไหมครับ24/20ครับเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีภารกิจใหม่ขึ้นมาครับหลังจากที่เราทำการปลดล็อกในส่วนของกังหันลมไปแล้วตอนนี้ภารกิจใหม่ของเราก็คือการสร้างกังหันลมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพินไว้ก่อนครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอหยุดเวลาสักนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีสัตว์มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างกรงใหม่ไว้ก่อนการสร้างกรงรู้สึกว่าตัวนี้มันมีรายละเอียดบอกไหมครับคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว่ารายละเอียดเนี่ยมันใช้กรงแบบสีเขียวใช้กรงหญ้าหรือเปล่าน่าจะใช้กรงหญ้านะครับโอเคก็ทำการสร้างไปเลยครับรู้ผมรู้สึกว่าตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันสามารถย้ายได้ไหมน่าจะย้ายได้เดี๋ยวผมขอย้ายมาไว้ประมาณสักตรงนี้ก็แล้วกัน
โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างกรงหญ้าครับเอาหลังจากนี้ผมจะเน้นสร้างกรงที่มันใหญ่ๆสักนิดนึงนะครับลายประมาณนี้ครับลายนี้โอเคเลี้ยวนิดนึงแล้วก็ประตูครับหลังจากนั้นทำการสร้างในส่วนของถนนนะครับล้อมรอบมันไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะมีพวกขยะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ครับขยะข้อมูล 4% แต่ว่าทำไมถึงไม่มีใครมาเก็บก็เดี๋ยวทำการสร้างขยะเพิ่มดีกว่าครับตรงนี้โอเคมันก็อยู่ในรัศมีนะครับแต่ว่าสงสัยต้องให้พนักงานของเรานะครับมาทำการเก็บดีกว่าโอเคช่างมันน่าอยู่ในรัศมีอยู่ครับแล้วก็เริ่มเดินเวลานะครับไปดูเควสนิดนึงคือการสร้างในส่วนของกังหันลมนะครับตอนนี้มีขึ้นเตือนมาครับว่ามีสัตว์เกิดใหม่นะครับเป็นนายพอตเตอร์ครับเป็นห่านแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ขอปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเหลือไปเห็นครับมีไอตัวเนี้ยครับที่เพิ่งมาเนี่ยมันมาส่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการหยุดเวลานะครับแล้วก็ทำการย้ายสัตว์2ตัวนี้ครับไปไว้ที่กรงใหม่นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้ไปไว้ที่กรงนี้ครับโอเคก็จะแยกประเภทไปก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเดินเวลาครับทีนี้กรงนี้นะครับยังขาดในส่วนของน้ำครับก็ทำการเพิ่มน้ำเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ของเล่นรู้สึกว่าเรามีของเล่นมาใหม่ด้วยนะครับเป็นแทมโปรีนครับเตียงผ้าใบก็โอ้อันเดียวก็เกือบเต็มเลยก็ไม่เป็นไรครับก็วางไปแล้วก็รู้สึกเราจะมีกำบังมาใหม่นะมีขึ้นเตือนครับว่าในส่วนของงูเนี่ยมีพันธุ์ใหม่มานะครับเดี๋ยวผมขอดูที่กำบังก่อนโอ้โหใหญ่เกินครับจำเป็นไหมทำให้สัตว์อาศัยได้นานขึ้นและดีขึ้นยังไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวรอขยายให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำการสร้างที่กำบังหรือว่าบ้านของมันก็แล้วกันครับโอเคอย่างนี้ที่ผมลืมไปก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะครับผมใช้หลักการเดิมนะครับก็คือจะเป็นฟางสัก 40% แล้วเดี๋ยวเรามาเอาอย่างอื่นครับอย่างละ 20% เวทประมาณนี้ไปก่อนนะครับเราค่อยมาดูคุณภาพอาหารครับว่ามันเต็มไหมโอเคเต็มครับถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ใช้ในข้องนี้เท่านั้นนะครับตามนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทำการสั่งอาหารด้วยโอเคครับตามนี้หมูเนี่ยอยากได้หมูมาใหม่นะครับภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของผู้เข้าชม50คนต่อวันครับก็รับเลยแล้วก็สัตว์เนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็มีห่านมาใหม่แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวใหม่นะครับตรงนี้มีกระพริบขึ้นครับเราสามารถเอากระต่ายไปแลกกับอ้าวตัวเดิมหรือเปล่าเอาไม่เป็นไรครับแลกไปก่อนแล้วก็แล้วกันก็เดี๋ยวผมขอเลือกตัวที่มันอายุเยอะๆก็แล้วกันนะครับเป็นตัวผู้ตัวนี้อายุเยอะตัวเมีย1 2โอ้ตัวผู้เยอะครับงั้นเอาตัวผู้นี้ครับเลือกไปเลยแลกครับได้ตัวนี้มาอีก2ตัวนะครับตัวคาปิบาร่าครับโอเคก็ทำการเลือกกรงนี้ครับแล้วก็ไปสร้างในส่วนของกังหันลมกันต่อนะครับกังหันลมจะอยู่ในตัวนี้ครับโอเคตัวนี้น่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Facilityผมกำลังดูอยู่ว่าหมวดหมู่ Facility เนี่ยมันซ้ำกัน2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้อ้าวสร้างอันเดียวก็สำเร็จเรียบร้อยครับแต่ผมจะสร้างสัก3อันก็แล้วกันเงินตอนนี้มีอยู่เกือบ 3,000 นะครับภารกิจเมื่อกี้สำเร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ภารกิจเดียวคือการทำสัตว์ให้ได้25ตัวนะครับตอนนี้ห้องน้ำใช้ได้เครื่องเตือนตัวนี้เป็นราคาตั๋วเขาบอกว่าราคาตั๋วของคุณถูกเกินไปครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมจะขอยังไม่เพิ่มก็แล้วกันเพราะว่ามันยังมีคนที่ตัดสินใจที่ยังไม่ซื้อตั๋วหรือว่าเห็นว่าตั๋วราคาแพงอยู่นะครับก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่เพิ่มในส่วนของราคาตั๋วนะครับโอเคสิ่งที่ผมลืมไปเลยก็คือในส่วนของคนดูแลสัตว์ครับรู้สึกว่าคนดูแลสัตว์เนี่ยน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวผมขอหาเพิ่มดีกว่าจัดหาพนักงานครับยืนยันการเปลี่ยนแปลงตามนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของคนดูแลสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ2อันนี้ดูแลเรียบร้อยครับแล้วก็อีก1คนนะครับดูแล2กรงนี้เท่ากับว่ากรงนี้เนี่ยจะไม่มีใครดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มไปก่อนนะครับอีก1กรงเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวคนใหม่มาเนี่ยค่อยให้มาดูแลกรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์สักนิดนึงอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับสรุปประจำสัปดาห์นะครับก็รายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นครับตอนนี้เป็นอันนี้เป็นการเซฟครับแล้วก็มาดูในส่วนของการผสมพันธุ์ครับโอเคก็ยังอยู่ในช่วงของการผสมพันธุ์อยู่นะครับก็ปล่อยให้มันผสมพันธุ์กันไปก่อนนะครับระหว่างนี้เร่งเวลาอย่าเพิ่งครับผมว่าจะไปดูก่อนว่าตอนนี้มีสัตว์อะไรมาใหม่ไหมก็ยังคงเป็นสัตว์ประเภทเดิมอยู่นะครับแล้วก็สัตว์ที่เอาไปแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหมูนะครับอันนี้เป็นงูไปแลกหมูอันนี้ตัวที่เรามีหรือเปล่าครับแต่ว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ตรงนี้ญี่ปุ่นครับตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าอยากได้มากเลยตัวนี้เนี่ยเหมือนวัวหรือเปล่าไม่เป็นไรครับช่างมันคือเรื่องของอนาคตครับก็เราไม่ต้องรีบนะครับอันไหนที่เราสามารถแลกได้ก็แลกอันไหนที่ยังแลกไม่ได้ก็อย่าไปต้องแลกครับตอนนี้มีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกไว้เลยครับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมันจะเป็นการปูทางไปยังการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตข้ามสายพันธุ์นะครับก็คือการตัดต่อพันธุกรรมนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยมีให้เราเลือกครับว่าเราจะช่วยสมทบทุนนะครับวันละ15เหรียญเป็นจำนวน168วันหรือเราจะให้เป็นก้อนไปเลยครับ 1,000 เหรียญครับก็ตรงนี้เนื่องจากผมมีเงินอยู่นะครับถ้าใครมีเงินเนี่ยแนะนำให้เราเลือกเป็นตัวนี้ไปดีกว่านะครับเสียก้อนเดียวจบครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีในการตัดต่อพันธุกรรมได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกระโจมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นสัตว์แปลกๆครับก็อย่างเช่นยีราฟบวกกับช้างครับแล้วก็อะไรครับฟามิงโกบวกกับน่าจะเป็นกวางครับตรงนี้โอเคแล้วก็ณตอนนี้ผมขอปรับเวลาไปเป็นระดับหนึ่งนะครับตอนนี้มีในส่วนของพนักงานครับมาทำการสมัคร1คนครับก็ไปดูครับในส่วนของพนักงานดูแลสัตว์นะครับโลนี่ครับก็รับมาเลยแล้วก็ปิดไปเลยครับหลังจากนั้นไปดูในส่วนของโลนี่ครับต้องดูอันนี้ครับโลนี่มาดูตัวนี้ครับ1กรงแล้วก็ตัวเดิมนะครับตัวนี้เอาในส่วนของกรงนี้ออกครับให้เป็นหน้าที่ของโรนี่ไปนะครับทำไมกรงนี้ถึงขึ้นว่าอาหารไม่พอน่าจะยังเอามาให้ไม่ทันนะครับแล้วก็เงินตอนนี้มีอยู่ 3,200 นะครับไปดูในส่วนของfacility นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีตัวสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคือกระโจมในการตัดต่อพันธุกรรมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมอยากได้ครับอยากได้แต่พื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตรงนี้เสียเงินสร้างหรือเปล่า 1,000 เหรียญใช่ไหมครับก็ขอซื้อพื้นที่ตรงนี้เพิ่มก็แล้วกันในราคา 1,000 ครับน่าจะยังเหลืออยู่เควสตอนนี้ภารกิจขึ้นมาใหม่ครับคือการสร้างรถไฟใต้ดินนะครับ2ที่ก็เดี๋ยวฟิกไว้ก่อนนะครับมาดูในส่วนของสิ่งก่อสร้างกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างถนนยาวขึ้นไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการย้ายในส่วนของตรงนี้ครับมาวางโอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันครับที่ผมจะทำการสร้างเลยก็คือเครื่องตัดต่อครับหรือตัวกระโจมในการตัดต่อนะครับเอาได้สักประมาณนี้โอเคจ้างลูกจ้างขึ้นมาด้วย1คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของตัวสิ่งก่อสร้างตัวนี้กันนะครับสิ่งก่อสร้างตัวนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับ
แล้วก็ดูในส่วนของหมวดหมู่หัวข้อตัดต่อพันธุกรรมนะครับเราสามารถตัดต่อพันธุกรรมหรือเลือกเนี่ยได้ทั้งหมด2สล็อตเช่นเดิมนะครับโดยที่เมนูแรกนะครับคือเลือกคู่ DNA ครับเมนูสองคือการโคลนสัตว์นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเมนูเลือกคู่ DNA เนี่ยณตอนนี้เราสามารถเลือกคู่ DNA หรือตัดต่อข้ามสายพันธุ์เนี่ยได้เพียงแค่หานเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีการค้นพบในส่วนของสายพันธุ์ที่เราต้องทำการตัดต่อเนี่ยให้เยอะก่อนนะครับเราถึงจะสามารถตัดต่อข้ามสายพันธุ์ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถไอ้นี้ได้นะครับเลือกได้รวมไปถึงกระต่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเนี่ยจะต้องทำการเพาะพันธุ์สายพันธุ์กระต่ายครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เอามาทำการตัดต่อพันธุกรรมได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของหาเนี่ยตัดต่อพันธุกรรมได้เรียบร้อยแล้วก็มาดูในส่วนของรายละเอียดเควสครับ25ตัวตอนนี้มีแจ้งเตือนในส่วนของของเล่นสัตว์ครับไม่พอครับก็อยู่ในกรงของตัวนี้นะครับก็ทำการเพิ่มเลยของเล่นสัตว์ครับเอาลูกบอลไปเล่นครับ2อันแล้วก็หลังจากนั้นไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์ครับก็ตอนนี้เนี่ยห่านน่าจะเหลือๆแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำการเพาะพันธุ์ในส่วนของกระต่ายเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ภารกิจเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วคือการสร้างในส่วนของเครื่องตัดต่อพันธุกรรมก็คือผมเนี่ยทำการสร้างไปก่อนนะครับภารกิจเนี่ยมันก็เลยขึ้นสำเร็จเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับคือการสร้างแผนที่จีโนม1โดยได้รับสัตว์ทั้งหมด10สายพันธุ์ครับตรงนี้น่าจะยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปคือการบริจาคสัตว์นะครับก็โอเคบริจาคในส่วนของกระต่ายไปก็ได้ครับกระต่ายมีเยอะอยู่นะครับกระต่ายมีเยอะอยู่ก็เลือกตัวนี้ไปครับ20ปีบริจาคครับโอเคได้เงินมา300เหรียญครับค้นพบ3ประเภทของพานโลงครับก็ภารกิจนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำการจ้างพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งพานโลงครับมาให้ได้เยอะสักนิดนึงแล้วก็มีการอัพในส่วนของสกิลของพานโลงนะครับเพราะว่าการอัพสกิลพานโลงเนี่ยมันก็จะสามารถอัพในส่วนของสายของพานโลงได้นะครับตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าพานโลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสายไหนคือเราต้องจ้างพานโลงมาให้เยอะครับก็ตอนนี้ไปดูส่วนของรายละเอียดพานโลงครับพานโลงเนี่ยเรามีอยู่แค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการจ้างในส่วนของพานโลงเพิ่มขึ้นนะครับก็เลือกไปที่ผู้สมัครครับค้นหาจัดหาในส่วนของพานโลงครับโอเคยืนยันการเปลี่ยนแปลงครับก็ตอนนี้ในส่วนของประเภทพานโลงนะครับเราเนี่ยมีอยู่2ประเภทแล้วก็คือพนักงาน2คนนะครับเราสามารถดูได้ไหมว่าเขาอยู่ในประเภทอะไรครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าดูได้ไหมก็ไม่เป็นไรครับดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับช่างมันก็ตอนนี้นะครับไปดูในส่วนของเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของการวิจัยครับไปดูในส่วนของแผนที่โลกก่อนตอนนี้มีอะไรมาใหม่มีคาปิบาร่าสีใหม่มาครับก็ช่วยเหลือครับช่วยเหลือแล้วก็พอไหมครับโอเคพื้นที่ยังโอเคอยู่นะครับลำดับต่อไปครับไปดูในส่วนของเควสเนี่ยภารกิจสร้างรถไฟใต้ดินนะครับก็ไปดูในส่วนของศูนย์วิจัยเลยเพราะว่าเราจะทำการวิจัยก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างได้ครับรถไฟใต้ดินจะอยู่ในหมวดหมู่ของตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เมื่อทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีข่าวขึ้นมาครับว่าเราสามารถสร้างในส่วนของรถไฟใต้ดินขึ้นมาได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยไปดูนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวนี้ครับรถไฟใต้ดินมี2สีให้เลือกครับสีเขียวกับสีแดงเอาเป็นสีเขียวดีกว่าครับแล้วก็ผมขอสร้างไว้ประมาณนี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันใช้โอ้ทุนในการสร้าง 2,000 ครับมีอยู่ 2,003 ผมกำลังคิดอยู่ว่ายังไม่สร้างดีกว่าครับเงินยังน้อยอยู่นะครับกลัวว่าสร้างไปแล้วเดี๋ยวเผื่อมันมีอีเวนต์แปลกๆขึ้นมาเนี่ยที่ให้เราทำการใช้เงินเดี๋ยวมันจะไม่มีเงินในการเสียหรือบริจาคนะครับตรงนี้ก็ระหว่างนี้ผมขอเร่งเวลาไปก่อนนะครับ
แล้วก็ไปดูในหมวดหมู่ของการเพาะพันธุ์สักนิดนึงโอเคเกือบจะเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้เหลืออีก1วันนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาว่าเพศผู้เป็นหมันนะครับแปลว่าเราไม่สามารถลำดับต่อไปออกไม่ใช่เพศผู้กับเพศเมียครับเป็นหมันก็จะเห็นว่ามีขึ้นเตือนแล้วว่าตอนนี้ตัวเมียเนี่ยเป็นหมันเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็ส่งกลับครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำการหาพันกระต่ายเพิ่มนะครับก็วิธีการหานะครับคือผมจะหาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็จะหาสายพันธุ์เป็นตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่า2อันนี้เนี่ยมันก็คือมีโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่จริงๆหาเป็นสายพันธุ์นี้ดีกว่าเพราะว่าโอกาสเนี่ยน่าจะเกือบครึ่งนะครับ50-50ก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าได้เป็นสีใหม่เนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็น1ใน3นะครับแต่อันนี้จะอยู่ที่ราวสัก1ใน2เพราะฉะนั้นผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคยืนยันครับอ้าวซะอย่างงั้นเปลี่ยนตัวเมียได้ไหมโอ้อะไรเนี่ยมันดันท้องไปแล้วครับโอเคเอานี้ไปละกันเอาเท่าที่ได้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่าในส่วนของพนักงานเนี่ยมีมารับมาสมัครใหม่นะครับก็ไปอ้าวเซฟครับอ้าวอันนี้เป็นภารกิจของแคทเธอรีนครับโอเคก็รับภารกิจครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของแฟรนนี่ครับนักวิจารณ์ก็คือการสร้างในส่วนของร้านอาหารครับให้ได้5ที่นะครับก็ปักหมุดไว้ก่อนแล้วก็ทำการรับในส่วนของอ้าวคือรายละเอียดเนี่ยมันขึ้นมาแบบอ๋อแปลว่าผมลืมเวลาใช่ไหมครับก็ทำการหยุดเวลาไปก่อนตอนนี้มีสัตว์แบบใหม่ขึ้นมาในสถานสงเคราะห์ครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูครับเมื่อสักครู่นี้ผมติดในส่วนของพนักงานครับก็ทำการรับพนักงานมาใหม่นะครับจ้างเลยแล้วก็ปิดไหมยังไม่ปิดครับรับไปก่อนนะครับแล้วก็สัตว์ที่เข้ามาใหม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ครับโอเคมีหมูมาใหม่ครับมีหมูมาใหม่ก็เอาหมูแล้วก็เอาห่านครับหมูใส่ตรงนี้ติ๊กออกก่อนนะครับหมูใส่นี่ครับโอ้กรงหมูไม่พอแล้วเล็กเกินไปครับแล้วก็กรงห่านตรงนี้ครับกรงห่านโอเคยังได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโอ้ขยะล้นหลามมากครับก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องแก้ด้วยการสร้างถังขยะเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้สักประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการสร้างกรงอันใหม่นะครับก็จะทำการย้ายหมูมาครับอันนี้จะเน้นเป็นกรงที่ใหญ่สักนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคตามนี้นะครับแล้วก็สร้างในส่วนของถนนนะครับเมื่อกี้ที่ผมปิดไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นบั๊กครับถ้าสมมติว่าเราสร้างกรงแล้วเราไม่สามารถสร้างถนนได้เลยนะครับเราต้องปิดแล้วเปิดใหม่ครับโอเคตามนี้แล้วก็ต้องใส่ในส่วนของน้ำครับน้ำน่าจะเพียงพออยู่ครับแล้วก็ของเล่นครับก็เป็นแทมโบรีนไปเลยเอาไว้อยู่ในนี้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายกรงจริงๆผมสามารถย้ายกรงมาเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเซตในส่วนของอาหารใหม่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างมันก็หรือว่าเราจะทำการย้ายกรงหมูเดี๋ยวรอในส่วนของหมูที่มาส่งครับตอนนี้มีแจ้งเตือนในส่วนของสัตว์ครับก็มีสัตว์เกิดใหม่นะครับมีของกรงที่ของเล่นไม่พอครับจะเป็นกรงหานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เพิ่มสิ่งของครับก็เพิ่มแทมโบรีนไปเลย1อันโอ้ผมเพิ่งจะเห็นครับหาเนี่ยดึงเด้งดึงมากกว่าไอตัวนี้อีกครับดึงดึงดึงหาคู่เลยครับเนี่ยตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่มาครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์สักนิดนึงก็รู้สึกว่าต้องมาลุ้นครับว่าจะได้ในส่วนของสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วก็ระหว่างนี้นะครับอ้าวทำไมอ๋อผมลืมสั่งอาหารคือมันไม่มีสั่งแบบออโต้ครับเนี่ย
กรงนี้อาหารได้อยู่อันนี้ได้อยู่ครับอันนี้ก็ได้อยู่แต่สุขอนามัยครับจะเห็นว่าสุขอนามัยครับเริ่มลดครับเขาบอกว่าข้อนี้ยังสะอาดได้มากกว่านี้เพราะว่ามันยังไม่มีการเก็บมูลสัตว์ไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าพนักงานเนี่ยตรงนี้เราสามารถเช็คได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอหยุดดูน้ำสักนิดนึงไปดูที่พนักงานครับแล้วก็ในส่วนของคนดูแลสัตว์นะครับคนแรกครับดิวครับดิวเนี่ยรับผิดชอบ2กรงนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่ครับลำดับต่อไปนะครับในส่วนของคนนี้ดิมาคัสครับก็ดูแล2กรงนี้ซึ่งจะเห็นว่ามูลสัตว์ของกรงกระต่ายเนี่ยยังไม่มีการเก็บไปนะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องดูอีกสักระยะหนึ่งว่าเขาทำงานทันหรือเปล่านะครับส่วนคนใหม่นะครับก็แอดไปเลยกรงใหม่ครับเดี๋ยวเราต้องย้ายหมูมาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังย้ายไม่ได้คือเดี๋ยวรอให้หมูมาส่งก่อนแล้วค่อยทำการย้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บนึงครับโอเคคนนี้แหละที่เขารับผิดชอบนะครับยังอยู่ในช่วงของการให้อาหารนะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสวนสัตว์ปิดหรือเปล่าถึงจะสามารถเก็บมูลสัตว์ได้แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าขยะเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับตอนนี้เงินมีอยู่ 3,600 เราน่าจะโอเคเพิ่มในส่วนของพันโลงครับพันโลงดูครับก็จ้างไปเลยครับไม่ต้องสนใจสกิลครับแล้วก็ปิดเลยครับเพราะว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นผมจะจ้างอีกคนนึงที่เหลืออยู่อ่ะช่างมันครับช่างมันพาไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ประเภทของพันโลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการรับในส่วนของรางวัลครับแล้วก็ภารกิจตอนนี้นะครับสร้างสถานีรถไฟใต้ดินนะครับ2ที่สร้างจีโนมครับ1อันซึ่งตอนนี้เนี่ยหรือว่าตอนนี้คือมันนับแค่ห่านเดี๋ยวรอเราขยายพันธุ์กระต่ายให้เสร็จก่อนนะครับโอเคแล้วก็สร้างร้านอาหารทั้งหมด5ที่ครับอะไรที่มันจะง่ายสุดน่าจะเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวสร้างร้านอาหารก่อนเลยดีกว่าตอนนี้เรามีร้านอาหารนะครับทั้งหมด2ที่แล้วนะครับก็ยังเหลืออีก3ร้านร้านอาหารตอนนี้มีฮอทดอกสายไหมอันนี้ข้อเสียนะครับการที่เราจะดูรายละเอียดเนี่ยแนะนำว่าให้เราทำการpause เกมก่อนนะเพราะว่าเวลาเราดูอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีขึ้นเตือนมาเนี่ยมันจะทับกันโดยที่เราจะสมมุติว่าถ้ามันมีขึ้นเตือนมาหลายๆอันเนี่ยเราจะสามารถดูได้เพียงแค่อันเดียวคืออันล่าสุดนะครับก็ตรงนี้เป็นยอดผู้เข้าชม3ท่านครับช่างไม้ครับเดี๋ยวผมหยุดเวลาก่อนเลยละกันแล้วก็ร้านอาหารครับร้านสายไหมกำลังคิดอยู่ว่าสายไหมนับเป็นอาหารหรือเปล่าครับช่างไม้ครับสร้างไปก่อนแล้วก็จ้างพนักงานขายด้วยโอเคสายไหมนับเป็นอาหารครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีประเภทของอาหารเนี่ยเพียงแค่นี้ถ้าสร้างซ้ำอาจจะให้ผลที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเลือกไปเห็นในส่วนของกรงสัตว์นะครับมีบางกรงเนี่ยที่น้ำไม่พอครับจะเป็นกรงห่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มน้ำก่อนนะครับน้ำเนี่ยน่าจะสำคัญโอเคเพิ่มไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ดูเหมือนกรงมันจะเล็กๆไปยังไงก็ไม่รู้ไปดูในส่วนของการวิจัยครับผมจะวิจัยในส่วนของอาหารนะครับเพิ่มก็เพรสเซลนับเป็นอาหารหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยน้ำปั่นไม่น่าจะเป็นอาหารครับน่าจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มมากกว่านะครับอันนี้อะไรครับเครื่องแปรรูปอ๋ออันนี้ไม่ได้ครับผมเอาเพรสเซลก็แล้วกันถ้างั้นแล้วก็อีกร้านนึงได้ไหมครับไม่ได้ครับเหลือมีแค่1แต้มถ้าไม่พอเนี่ยอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านพิซซ่านะครับโอเคอัตรานี้ก่อนแล้วก็เมื่อปลดล็อกแล้วร้านอาหารครับอยู่ในอันนี้ครับร้านเพรสเซลครับ1ร้านก็จะวางไว้แบบนี้ก็ได้ครับจากพนักงาน1คนแล้วก็ถังขยะผมเป็นกังวลมากกับถังขยะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับโอเค1อัน
แล้วก็ครอบคลุมหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับสำหรับถังขยะก็วางไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็เริ่มเดินเวลาครับระหว่างนี้นะครับผมขอไปดูในส่วนของมีห่านพันใหม่มีงูด้วยครับงูเอางูครับเอาห่านก็ห่านนะครับใส่กรงนี้พอไหมครับยังพออยู่แต่ว่าเกือบจะเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการขยายครับส่วนงูมาไว้ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยเราก็ไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์สักนิดนึงในส่วนของห่านนะครับส่งกลับครับแล้วก็อยากจะได้เป็นกระต่ายได้ไหมก็เป็นสีน้ำตาลบวกสีน้ำตาลครับโอเคเอาซะอย่างนั้นเราเลือกเองไม่ได้หรอเนี่ยโอเคมันในเมื่อมันยังท้องอยู่นะครับก็ปล่อยมันไปก่อนครับตอนนี้มีห่านสายพันธุ์ใหม่มานะครับโอ้จริงๆห่านก็น่าสนใจอยู่นะครับเอางูดีกว่าไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเอางูเนี่ยงู2ตัวนี้จะหายไปเลยนะครับก็คือจะเอาเก็บเข้าไปในตัวโรงเพาะพันธุ์หรือว่าสถานอนุบาลสัตว์เลยก็ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคผมจำได้แล้วผมกะว่าหมูเนี่ยมันมาเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นจริงๆไม่เอาดีกว่าผมกดแก้ไขกรงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับการแก้ไขกรงแล้วก็ย้ายครับก็จะย้ายมาไว้ฝั่งนี้แทนนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำการแก้ไขสักนิดนึงเปลี่ยนรูปร่างครับก็จะมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ใหญ่สักนิดนึงนะครับประมาณนี้ตรงนี้ติดแล้วเว้นมานิดนึงโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นประตูแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเหมือนน้ำจะมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างในส่วนของเครื่องปั๊มน้ำด้วยนะครับก็จะไว้ประมาณตรงนี้ครับน่าจะได้อยู่แล้วก็ถนนครับตึ๊ด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 โอเคทำไมผมถึงย้ายใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยครับพวกอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเซตใหม่ครับก็ใช้เฉพาะคอกนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทำการสั่งอาหารครับรู้สึกว่าอาหารจะไม่พอแล้วก็เนื่องจากว่าเราย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมครับทำให้ไม่มีผู้ดูแลในส่วนของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับตรงนี้คนดูแลครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเพราะตรงนี้เป็นกรงเปล่านะครับก็เพิ่มไปอีกหนึ่งกรงโอเคได้ตามนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเดินเวลาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ได้ในส่วนของร้านอาหารเพิ่มหนึ่งแล้วในส่วนของการเพาะพันธุ์ตรงนี้เราต้องรอในส่วนหมูได้ไหมหมูได้ครับแต่ว่าจะไม่มีหมูมาแสดงนะครับมีกระต่ายมีห่านผมว่าจะขยายพันธุ์กระต่ายให้มันมีพันธุ์เยอะๆครับเพราะว่าจะได้มาตัดต่อพันธุกรรมได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้ครับมันต้องอย่างน้อย50หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวรอกระต่ายครับรอกระต่ายความคืบหน้าเหลืออีก1วันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อความรวดเร็วก็เร่งเวลาครับมีขึ้นเตือนอีกแล้วในส่วนของของเล่นอันนี้กรงนี้ไม่พอครับก็เพิ่มไปเลยสงสัยต้องจัดแทมโบรีนให้แล้วเอาไปดึงเลยครับเอาไปดึงเลยดึงแล้วก็ระหว่างนี้ตอนแรกว่าจะสร้างในส่วนของสถานีรถไฟใต้ดินนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูรู้สึกว่าเงินน่าจะยังไม่พอเท่าไหร่นะครับ
พอขาสาดโดนปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวก่อนนะพึ่งโดนขังไป 2-3 วันเองไม่ใช่เหรอภารกิจใหม่เสร็จเรียบร้อยครับในการผลิตไฟฟ้านะครับ100หน่วยก็รับไปครับ500ขายโคลาให้ได้50กระป๋องนะครับตรงนี้ผมเดินเรือไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์เหลืออีก7ชั่วโมงครับแล้วก็ไปดูในส่วนของร้านสถานสงเคราะห์นะครับมีงูพันธุ์ใหม่มาครับมีหมูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาหมูนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมีน้อยเหลือเกินก็งูก็เช่นเดียวกันนะครับงูใส่นี่ครับโอเคหมูใส่นี่ครับคือที่เอาเยอะไว้ก่อนเพราะนะครับเดี๋ยวมันจะได้เอาไปทำการผสมพันธุ์ได้นะครับตอนนี้คุณภาพอาหารโอเคยังไม่ทำการปรับเลยก็เดี๋ยวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ40ไปก่อนตรงนี้20ครับตรงนี้20แล้วก็สุดท้าย20ครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็เอาตามนี้แล้วก็ทำการสั่งซื้อด่วนครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับเงินมีอยู่ 3,000 กว่านะครับกระต่ายเหลืออีก5ชั่วโมงผมอยากได้อันนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับยังติดอยู่ครับยังติดอยู่รู้สึกกระต่ายนายจะผสมพันธุ์กันเร็วมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำก็ทำการเร่งเวลาไปก่อนนะครับแล้วก็รอในส่วนของการเพาะพันธุ์กระต่ายครับไม่แน่ใจว่าจะได้พันใหม่มาหรือเปล่าตอนนี้เงินก็มีอยู่ 3,600 อ้อผมลืมดูเรื่องตั๋วเลยก็ยังมีคนที่ยังไม่ซื้อนะครับตรงนี้ก็เลยจะขอคงราคาที่5เหรียญไว้ก่อนนะครับแล้วก็การเพาะพันธุ์เหลืออีก2ชั่วโมงครับงั้นเร่งเวลาไปเลยตุ๊ดๆๆๆๆๆเหลืออีกประมาณชั่วโมงนึงตรงนี้มีขึ้นเตือนของเล่นไม่พอครับกรงไหนครับที่ของเล่นไม่พอก็จะเป็นกรงของห่านนะครับต้องเพิ่มสิ่งของครับแล้วก็เหมือนแทมโปรีเนี่ยน่าจะไม่มีที่วางแล้วสงสัยห่านน่าจะได้ขยายกรงนะครับจ้างคนดูแลเพิ่มเพราะว่าเก็บหรือว่าทำงานไม่ทันนะครับตอนนี้มีงูที่เราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับเป็นงูพันนี้งูพันนี้เราเพิ่งซื้อมาหรือเปล่าผมยังไม่อยากเอาไปแลกครับสามารถแลกได้ตรงนี้นะครับแลกเป็นหมูสีชมพูมาครับก็ห้าวมีห่านแบบใหม่ครับแล้วก็งูเอางูพันนี้นี่นะงั้นเอาเลยครับแล้วก็หมูสีเทามาอีกหนึ่งตัวนะครับจัดไปครับจัดไปเอาหมูไว้กรงนี้ครับแล้วก็เอาห่านไว้กรงนี้ห่านเนี่ยกรงห่านคือไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็กรงงูครับแล้วก็ในเมื่องูตัวนี้งูที่กำลังจะมาเนี่ยเอาดูไม่ได้แล้วพอดีว่าผมอยากจะเอามาแลกเป็นหมูสีชมพูนะครับงั้นแลกไปเลยดีกว่าโอเคครับแลกเลยได้หมูมา2ตัวครับก็ใส่ไว้ในกรงหมูเลย2ตัวโอ้หมู4ตัวก็เกือบเต็มแล้วครับแล้วก็รอห่านมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายกรงห่านไปไว้ที่อื่นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้มีงูพันธุ์ใหม่มาเดี๋ยวผมเดินในส่วนของถนนนะครับไว้ก่อนก็เดี๋ยวเอายาวไปเลยก็ยังไม่เน้นสวยงามนะครับเน้นใช้งานก่อนนะครับสำหรับในส่วนของกรงต่างๆนะครับรู้สึกตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับย้ายได้ไหมโอเคย้ายได้นะครับก็ย้ายมาชิดนี้เลย
แล้วก็ระหว่างนี้รถไฟใต้ดินร้านอาหาร5ร้านไปดูในส่วนของร้านอาหารสักครู่นะครับร้านอาหารปลดล็อกตรงนี้พิซซ่าเนี่ยใช้10หน่วยครับเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงครับสำหรับร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของสร้างแผนที่จีโนมนะครับอันนี้นะเควสน่าจะยังอีกไกลครับในส่วนของการเพาะพันธุ์โอเคกระต่ายเพิ่มได้ไหมอ๋อได้กระต่ายแบบใหม่มานะครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกอันนี้ไม่ได้ครับกระต่ายทำไมโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับของเล่นไม่พออีกแล้วของเล่นกระต่ายไม่พอเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ายในส่วนของหานะครับมาไว้นี่แล้วก็ระหว่างนี้รู้สึกว่าพนักงานดูแลสัตว์นะครับขอหาเพิ่มจัดหาพนักงานครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนของพาโลครับเพิ่มอีกหน่อยนึงโอเคตามนี้นะครับภารกิจขายโคลา50กระป๋องเสร็จเรียบร้อยครับรับเงินรางวัลมาเลยแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของแต้มวิจัยนะครับได้9แต้มเงินมีอยู่ 4,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาไปสร้างในส่วนของรถไฟใต้ดินนะครับสถานีรถไฟใต้ดินเอาเป็นสีเขียวแล้วกันครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีครับถ้าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่โอเคแล้วก็เป็นถนนครับแล้วก็ตอนนี้เราสร้างไปแล้ว1ที่นะครับยังเหลืออีก1ที่ก็เอาไว้เอาไว้ก่อนครับเพราะว่าเงินเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ 2,000 เองไปดูในส่วนของการเพาะพันธุ์ตอนนี้ออกลูกหรือยังวะตอนนี้ครับเนี่ยครับที่ผมบอกคือเราเนี่ยต้องทำการบริจาคให้กับองค์กรสักองค์กรหนึ่งนะครับ 5,000 ซึ่งตอนนี้เงินเราไม่พอนะครับก็ปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีสัตว์แบบใหม่มาแล้วโอเคอ้าวเมื่อกี้ผมจะทำการเพาะพันธุ์ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับตัวเก่ามันยังไม่คลอดลูกอีกแล้วเนี่ยไปดูสัตว์ประเภทใหม่ครับงูใหม่งูใหม่โอ้โหงูใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวคาปิบาร่าใหม่ครับก็งูนะครับได้อยู่แล้วก็ตัวคาปิบาร่าโอเคครับก็ได้อยู่ครับแล้วก็ห่านครับกำลังจะมาถึงตัวแทนตลาดมืดอ้าวรายงานไปดิครับเพราะว่าจะได้ค่าคุณธรรมด้วยนี่ครับนี่ครับผมขอหยุดเวลาสักครู่นะครับจะเห็นตัวที่เป็น VIP นะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูครับอันนี้คือเจ้าพนักงานสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็เขาจะมาประเมินนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถติดสินบนหรือว่าส่งเขาไปไว้ในข้อเพื่อที่จะได้คะแนนพิเศษนะครับก็ทำการเลือกข้อเลยตรงนี้ผมส่งไปคลอกงูดีกว่าครับโอเคแล้วก็เริ่มเดินเวลานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าผลเนี่ยจะเป็นยังไงเขาน่าจะชอบอยู่ครับเพราะว่ามีงูพันธุ์ใหม่ๆส่งมาด้วยเป็นไงล่ะโอเคระหว่างนี้ผมเลือกไปเห็นแต้มวิจัยนะครับคืออาจจะมั่วๆหน่อยครับเกมเนื่องมาจากว่าพวกแจ้งเตือนพวกนู่นนั่นนี่คือมันจะมีแจ้งเตือนเล็กๆตรงนี้ด้วยมีแจ้งเตือนใหญ่ขึ้นมาด้วยขึ้นมาแบบซ้ำๆกันนะครับอาจจะสลับไปสลับมาสักนิดนึงอาจจะดูงงๆสักนิดครับโอเคตอนนี้ปลดล็อกในส่วนของร้านพิซซ่านะครับเนี่ยครับจะมีหมูพันธุ์ใหม่มามีขึ้นเตือนมีการประเมินเพิ่มขึ้นโอเค
แล้วก็ร้านอาหารครับร้านพิซซ่าเอาไว้ตรงนี้น่าจะไม่พอครับพอดีผมดันไปสร้างในส่วนของตัวถังขยะนะครับไปก่อนโอเคประมาณนี้จางลูกจางครับแล้วก็ตรงนี้ยาวขึ้นไปวิธีการเช็คนะครับว่าร้านเนี่ยมันยาวขนาดไหนครับก็จะอยู่ที่ราวๆนี้โอเคโอ้ยครับขึ้นมาอีก1ช่องนะครับ1ช่องประมาณนี้แล้วก็ทำการวางในส่วนของเก้าอี้สักนิดนึงครับตรงนี้1ตัวตรงนี้1ตัวแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีภารกิจที่สำเร็จนะครับสร้างร้านอาหารให้ครบ5ที่ครับได้เงินมา 1,000 ครับโอเคก็มีเงินอยู่ 2,700 นะครับแจ้งเตือนสัตว์เยอะมากครับเพิ่มสัตว์น้ำเหลือน้อยน้ำเหลือน้อยโอ้ห่านใช่ไหมรู้สึกว่าห่านเนี่ยผมน่าจะอ๋อโอเคผมกะว่าจะย้ายกรงห่านอยู่แล้วก็ทำการแก้ไขครับย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วก็แก้ไขกรงเปลี่ยนรูปร่างผมต้องย้ายโอเคตอนนี้นะครับคะแนนนะครับจากใน EP ที่แล้วนะครับผมได้เป็นเกรด C นะครับแต่วันนี้ EP นี้ได้เป็นเกรด B นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะเลือกรางวัลเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นมาสคอตได้รับเงินบริจาคเพิ่ม 110% ครับมาสคอตเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอาไปมาสคอตก็ได้ครับว่าเราต้องจ้างมาสคอตหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไขในส่วนของกรงนี้ก่อนนะครับย้ายโอเคแล้วก็ประมาณนี้เช็คน้ำสักนิดนึงนะครับเราสามารถย้ายไอ้น้ำตัวนี้ได้นะครับเอามาไว้ประมาณนี้1อันแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำอีก1อันครับประมาณอ้าวไอ้นี้ไม่ถึงนี่นะห่านครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อยก็เริ่มเดินเวลานะครับต่อไปของเล่นสัตว์ก็ยังคงเป็นกรงนี้อยู่นะครับที่ไม่พอรวมไปถึงกรงด้านล่างด้วยโอ้โหทุกกรงเลยนี่นะเพิ่มสิ่งของครับของเล่นเอาไปกระโดดอีกไป1อันหมูกระโดดตึ๊บโอเคตรงไหนอีกตรงนี้กระต่ายน่าจะต้องได้เพิ่มขยายกรงนะครับเนี่ยพูดถึงกระต่ายแล้วรู้สึกว่าเพาะพันธุ์เหลืออีก22นาทีครับก็กรงกระต่ายเดี๋ยวผมย้ายมาข้างบนเลยดีกว่าโอเคครับเกือบลืมเราต้องทำการพอสด้วยแล้วก็มาวางไว้ประมาณนี้หลังจากนั้นแก้ไขกรงครับเปลี่ยนรูปร่างโอเคประมาณนี้เป็นกรงกระต่ายนะครับก็เริ่มเดินเวลาเลยแล้วก็รู้สึกว่าน้ำเนี่ยน่าจะมาไม่ถึงแน่ๆต้องทำการสร้างในส่วนของปั๊มน้ำนะครับตรงนี้1อันโอเคแล้วก็ย้ายในส่วนของน้ำโอเคครับแล้วก็เพิ่มสิ่งของนะครับเชื่อแน่เลยว่าไม่พอแน่ๆโอเคครับเริ่มเดินเวลาเลยแล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับผมจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าครับผมคิดว่าเราน่าจะได้มาทำในส่วนของการผสมสายพันธุ์ของสัตว์2สายพันธุ์นะครับขึ้นไปตอนนี้รู้สึกว่าเงินเนี่ยน่าจะต้องกู้นะครับวิกฤตตรงนี้เดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ
สวัสดีครับ